นี่คนจัดลูกจ้างท้าทายระบบโซล่าเซลล์ที่เราติดตั้งมาโซล่าเซลล์มีหลายเจ้ามากที่ฮารุว่าที่หนูตัดสินใจเลือกบริษัทนี้เพราะว่านอกจากจะประหยัดไฟแล้วอ่ะมันถึงเรื่องของความปลอดภัยด้วยอันนี้หนูคิดว่ามันมาควบคู่กันผัวเมียเพรียชู ผัวเมียเพรียชูและนี่คือลอทอผีอาจมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้อะไรอาจมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ไม่มีพลังงานตอนนี้หรือว่าไม่ยังไงก็ไม่มีพลังงานอ่ะไฟปิดไฟหมดแล้ว บ้านไม่ได้ไฟดับนะคะตั้งใจปิดไฟเพราะวันนี้จะคือเป็นคลิปท้าทายระบบโซล่าเซลล์ที่เราติดตั้งมาคือเอางี้ก่อนบอกก่อนปิดโซล่าเซลล์เรียบร้อยแล้วตั้งใจหลักๆคืออยากประหยัดค่าไฟแล้วโซล่าเซลล์ที่เราติดคือเราจะไม่พูดยี่ห้อจนกว่าเราท้าทายเสร็จ เราติดมาเนี่ยได้ประมาณสัก1อาทิตย์2อาทิตย์น้องบอกก่อนว่ากายกับพลุอ่ะอย่างที่ทุกคนรู้กันคือรวยมาก เพราะว่ารวยไงก็เลยแบบเอ้ยอยากติดมาแบบเผื่อแบบใช้เป็นไดเป่าผมอะไรเงี้ยใช้เป็นไดเป่าผมอะไรเงี้ยใครวะไม่รู้ก็พูดไปเรื่อยเออนี่ตลกมากเลยคนเรานะบางทีเวลาผมพูดอะไรว่าเว่อร์เพื่อให้คนไม่เชื่อเช่นผมรวยผมต้องการให้คนไม่เชื่อที่ดินอินในรายการบทที่บอกไปซื้อคนเข้าถามว่าราคาเท่าไหร่ผมไม่อยากบอกเพราะผมอายมันไม่แพงมันไม่ได้ต้องการอยากจะแบบมานั่งบอกว่ากระเป๋ากี่บาทบ้านกี่บาทโซฟากี่บาทมันเป็นการแบบเหมือนแบบเราไปนั่งพูดอันนี้มันมีอยู่สองอย่างบอกก็หาว่าอวดบอกแล้วเกิดอะไรขึ้นมันได้อะไรมันไม่รู้มันได้อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเลือกที่จะบอกแบบกวนๆเช่นที่ดินที่ซื้อราคา50,000 ล้านส่วนบ้านอ่ะแสนล้านใต้บ้านไม่จะดูดู250,000 ล้าน250,000 ล้านใต้บ้านนี้มีทองคำใช่ไม่แล้วก็กระเบื้องแผ่นละ2 ล้านบาทที่บ้านใช้ประมาณ300 กว่าแผ่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันเวอร์มันพูดไปให้ไม่เชื่อมันไม่มีทางเป็นไปได้พูดให้ไม่เชื่อก็วันนี้ยังติดหนี้แบงค์อ่ะบอกเลยเดี๋ยวถ้าไม่เชื่อเนี่ยจะเรียกนายแบงค์มาเล่าให้ฟังว่าหนี้สินกายเยอะขนาดไหนเขารักกายมากทุกวันนี้กายไม่ต้องไปนะธนาคารมีอะไรเขาจะมาถึงที่บ้านเลยทุกอย่างเอกสารอะไรต้องเซ็นเพราะว่าเป็นลูกค้าชั้นดีหนี้กูเยอะเปิดหนี้สินเอาเป็นว่าเรื่องโซล่าเซลล์เราติดมาแล้วเรียบร้อยบนหลังคาเนี่ยเดี๋ยวขึ้นให้ดูเลยตอนเนี้ยบึ้มคือแผงโซล่าเซลล์ของเราซึ่งมันจะเหมือนหน้าตาทั่วไปแต่ที่เรา มีไม่เหมือนคนอื่นที่เราเลือกเจ้านี้เดี๋ยวขึ้นไปดูกันไม่รู้นะใช่ไหมนนท์ถ้าเราไม่ต้องขึ้นมาถ้าเราจะซนอ่ะเราไม่เล่นสนุกกันนะเราไม่ได้สนุกเลยขาสั่นแล้วเองอันนี้ไงเราแค่ชั้นนี้เราก็เห็นแล้วเขาทำอะไรอยู่ไอ้สีเหลืองๆคืออะไรเอ่ยเขาวางเอาไว้หลังคาเราจะได้ไม่พังไงอ oh. มันเป็นตัวกระจายแรงแต่จริงๆโซล่าเซลล์เราจะติดอยู่ข้างบนถูกไหมบนสุดเลยใช่เพื่อรับแสงใช่บ้านหลังนึงเราก็แผงแบบไม่เท่ากันหลังนึงอาจจะใช้มากกว่าอีกหลังนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกแผงโซล่าเซลล์มาให้เหมาะกับการใช้งานเอาจริงๆนะเราลองคุยกันบนนี้เหรอเดี๋ยวแป๊บนึงขึ้นไปดิขึ้นไปเลยเนี่ยอ่ะมาตามมาเนี่ยไปก่อนเลยใส่รองเท้าดีๆได้ไหมเดี๋ยวมันสลิปรองเท้าอ่ะโลว่าเมียพี่ไม่ให้ใส่รองเท้าฮัลโหลฮัลโหลว่าถ้าไม่มั่นใจอยากขึ้นถ้าไม่มั่นใจอ่ะถูกต้องทำไมถึงตั้งใจทำโซล่าเซลล์ประหยัดไฟไงแน่นอนเดี๋ยวให้ดูบิลค่าไฟเขาบอกเขาจะประหยัดให้เราได้เดือนละ 5,000 บาทจริงๆมันประหยัดได้มากกว่านั้นอีกนะแต่ว่าความคุ้มค่าทั้งหมดทั้งมวลอ่ะหารกันแล้วเนี่ยมันประมาณเดือนละ 5,000 กว่าบาทเนี่ยคุ้มสุดสมมติเราติดนะตอนกลางวันเราก็สามารถเปิดแอร์ได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าแบบ
ค่าไฟมันจะขึ้นเราจะสามารถใช้ไฟได้มากกว่าเดิมโดยที่เราจ่ายค่าไฟน้อยกว่าเดิมแต่เราก็ไปลงทุนเงินก้อนก่อนจริงแต่ว่าเรามาดูจุดคุ้มทุนแล้วอะคุ้มเพราะบ้านคือบ้านเนาะเราคงไม่ได้เปลี่ยนบ้านปี2ปีอะเราอยู่บ้านเราก็กะว่าอยู่แบบยาวๆยังไงจุดคุ้มทุนมัน5ปี7ปีอะยังอยู่บ้านยังไงก็คุ้มมันรักโลกด้วยแหละเอาจริงๆตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนนะพี่เขาก็ติดอยู่นู่นนี่เป็นครั้งแรกเลยนะขึ้นมาข้างบนเนี่ยนี่นะด้านนี้เราก็จะติดโซล่าตรงนี้ครับปึ๊ดอย่างงี้ด้านนู้นก็จะเยอะหน่อยปึ๊ดตรงนู้นนี่เขาก็มีโซล่าเห็นนะเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มเป็นที่นิยมขึ้นเพื่อที่จะประหยัดไฟนะแต่ว่าเคยได้เห็นข่าวไหมที่แบบแผงโซล่ามันไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยอันตรายเหมือนกันนะนู่นนี่นั่นอาจจะพูดเอาภาษาแบบชาวบ้านนะพอต่อสายไฟยาวลงมาด้านล่างเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีแบบ1จุดเท่านั้นที่เขาจะมีแบบคัทเอาท์แต่ของเราเนี่ยทุกแผงมีคัทเอาท์หมดเลยคือแต่ละแผงมีคัทเอาท์แต่ละแผงมีคัทเอาท์เพื่อป้องกันเรื่องของการแบบไฟมงไฟไหม้อะไรแบบนั้นเห็นไหมได้เห็นแล้วฮะนี่คนจากลูกตาเราทำการทดสอบอยู่อย่างที่เห็นคือเราปิดไฟใช่ไหมแล้วกายอยากทดสอบว่าที่โซลาร์เซลล์เขาผลิตเนี่ยเราสามารถเปิดอะไรได้เยอะน้อยขนาดไหนลูกค้าบอกมาซิว่าแม่บอกว่าถ้าร้อนแล้วเปิดแอร์หรือปิดเปิดมามีบอกให้เปิดใช่ไหมลูกเปิดแอร์ตลอดเลยเวลาอยู่บ้านแต่ถ้ามัมอยู่บ้านคนเดียวมัมไม่เปิดมัมไม่เปิดจริงมัมอ่ะเปิดพัดลมนี่ๆนี่ลูกมันจะทำอย่างงี้อะไรพี่กายหนูไม่มีสมาธิที่จะคิดอะไรละปิดก่อนเปิดแอร์เริ่มปวดหัวแล้วเนี่ยอาบน้ำหวานด้วยเติมน้ำตาลคือฮารุน่ะเขาอยากเปิดแอร์แหละเพราะว่ากายกับฮารุก็ใช้ชีวิตในบ้านน่ะค่อนข้างเยอะไม่อยากเปิดแอร์กันเพราะว่าเวลาเปิดแอร์เรารู้สึกเสียดายเงินค่าไฟเนี่ยของพวกเราเนี่ยตกแล้วเนี่ยเดือนละประมาณ 20,000 บาทเราก็เลยพยายามมองหาวิธีว่าเฮ้ยถ้าเราอยากใช้ไลฟ์สไตล์แบบเดิมเนี่ยเรามีวิธีไหมที่มันจะทำให้ราคาของค่าไฟเนี่ยมันถูกลงก็เลยไปถามพ่อกายเนี่ยติดโซลาร์เซลล์เขาบอกเฮ้ยมันก็ลดอยู่นะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าตัดสินใจติดโซลาร์เซลล์เราติดมาแล้วมันคืนไม่ได้แต่เราต้องการที่จะรู้ว่ามันจะสามารถตอบโจทย์การใช้งานของเราได้หรือเปล่าแค่นี้เลยโอเคเดี๋ยวมีแอปให้เราเช็คว่าวันนี้แผงโซลาร์เซลล์ของเราทั้งหมดแบบผลิตไฟไปได้เป็นลายแบบลายนาทีเลยนะคือแอปจะอัปเดตทุกๆ15นาทีเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้แอปอะแอปของเราเนี่ยที่โหลดมาข้างหน้ามันจะเขียนว่า Enlighten เป็นสีแบบนี้มันสามารถดูไฟได้เลยว่ามันขึ้นเป็นลาย15นาทีอัปเดตทุก15นาทีเลยเราจะรู้ว่าโซลาร์เซลล์เราผลิตไฟมาเท่าไหร่กี่กิโลวัตต์ซึ่งเราไม่เข้าใจหรอกกิโลวัตต์คืออะไรแต่ว่าวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอันน่ะถ้าเราเปิดอะมันจะครอบคลุมที่โซลาร์เซลล์ผลิตไหมแค่นี้เลยอย่างตอนนี้ผลิตอยู่ที่ 3.4 กิโลวัตต์เราอ่ะใช้ไฟอยู่ที่ 0.3 กิโลวัตต์เหตุผลที่มียังใช้ไฟอยู่ก็น่าจะเป็นตู้เย็น4ตัวข้างบนตรงนี้หลังบ้านแล้วก็หลังครัวตอนนี้คือ9โมงนะเดี๋ยวเราจะพิสูจน์อย่างเงี้ย1ชั่วโมงจะค่อยๆเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า15นาทีแรกหนูจะเปิดแค่ไฟกับพัดลมเปิดตอนจริงที่เราใช้ก็คือไฟข้างล่างอันนี้นี่ตามจริงเหรอชีวิตหนูเปิดอย่างนี้เลยอ๋อสวยบ้านต้องสวยเพราะต้องมีไฟเหลืองว่าแล้วทำไมสองไม่ใช่ไฟเหลืองต้องมีไฟเหลืองนี่ชีวิตจริงไฟแมวไฟแมวด้วยไฟแมวไฟแมวเว้ยเว้ยโอ้ยมันร้อนลมชีวิตประจำวันทำไมเหรอถ้ามีกล้องต้องใช้มือใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวมันดูไม่สุภาพเธอใช้อะไรเปิดเท้าหรือมือพี่กายเหรอใช้รีโมทอยู่ไหนยังไม่รู้เลยหลังบ้านอันนี้ก็ผีสิงเลยเปิดโป๊ะโอเคโป๊อ๋อนี่โอ้ยอย่างนี้พอแอบพอชอบใช่ไหมเนี้ยหมาร้อนไง
จริงๆกลางวันน่ะเด็กบางทีอยู่บ้านบ้างไม่อยู่บ้านบ้างเราก็อยู่บ้านบ้างไม่อยู่บ้านบ้างไงแต่หมากับแมวอยู่บ้านตลอดอันนี้ก็จบแล้วรอ15นาทีทำไมมันต้อง15นาทีอ่ะพี่เพราะว่าแอปจะอัปเดต real time ทุก15นาทีแล้วเราจะสามารถดูได้ที่ใครเปิดแอปมาตอนนั้นพี่เขาอ่ะมาแล้วเขาบอกหนูว่าสมมุติว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมาตรงโซล่าเซลล์เราอ่ะเราสามารถดูได้เลยเช่นไฟมันช็อตไฟอ๋อเหมือนรัดวงจรไหม้อะไรอย่างเงี้ยฟิวนั้นมีปัญหาเคยเห็นข่าวอยู่ที่แบบไฟไหม้บนหลังคาอันตรายเหมือนกันสามารถดูได้ว่าแผงโซล่าเซลล์ของเรามีปัญหาไหมแผงไหนมีปัญหาจริงๆมันดูได้มากกว่านั้นอีกมันสามารถรู้ได้เลยว่าแผงไหนผลิตไฟได้มากแผงไหนผลิตไฟได้น้อยหรือว่ามันเป็นแบบนี้เดี๋ยวขึ้นให้กุ๊กกุ๊กกุ๊กหรือถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดแบบมีนกบินมาอื่นเงี้ยมีขี้นกติดอยู่ตรงแบบแผงโซล่าเซลล์เราแล้วมันต้องการทำความสะอาดหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะบอกบอกเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวรออีกประมาณ10นาทีเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คเราเปิดแบบเนี้ยมีพัดลม3ตัวมีไฟที่เราเปิดถามว่าไฟเยอะไหมบ้านนี้ก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเมื่อกี้เราดูมันผลิตไฟตั้ง 3.4 กิโลวัตต์มันยังไงก็ไม่ถึงอยู่แล้วแค่อยากรู้ว่าแบบมันได้ตอนนี้เท่าไหร่กับการที่ยังไม่เปิดแอร์เพราะว่ายังไงแอร์เปิดทีนึงก็มันต้องกินเยอะอยู่แล้วอ่ะแอร์ให้ถ่ายว่าขึ้นมาเท่าไหร่ไม่รู้ให้ถ่ายตอนแรกมันอะไรนะ 0.3 0.4 ใช่ไหมใช่ 1.5 น้อยกว่านั้นที่โห 1.2 น้อยกว่านั้น 0.9น้อยกว่านั้น 0.6 เฮ้ยเราไม่เคยรู้มันกินไปนิดเดียวเลยนิดเดียวเองอะเนี่ยอันนี้เราเปิดไฟแบบเต็มคาราเบลเขาเลยเรายังเหลือไฟใช้อีกเยอะมากเพราะมันผลิต 3.4 เราได้อีกโดยประมาณนะเกือบ3อะเรามาใช้ไฟโง่ๆกันต่อไหมซื้อพัดลมมาเพิ่มให้เปิดไฟเพิ่มทะลุเรายังไม่เปิดแอร์เราเปิดแอร์ดีกว่าไม่แต่ว่าตอนนี้แอร์มันดึงกิโลวัตต์แน่นอนเอางี้เปาะ2ของเราเนี่ยคือทำกับข้าวกับรีดผ้าใช่ไหมแล้วเปาะ3ของเราคือเปิดแอร์ก็คือตอนนี้เป็นเวลา 9:15 จนแล้วเราจะพิสูจน์อย่างนี้ไปจนถึง 9:30 ว่าเรามีไฟให้เหลือใช้อีกประมาณ 2.4 ไม่เราไม่รู้ตอนนี้เรายังไม่รู้เลยไม่ตอนนี้เรามีไฟให้ใช้เราใช้ไป 0.6 ใช่ไหมเรามีไฟให้เหลือประมาณ 2.4 ไงเหรอลบ 3.4 ใช่ไหมอืมเป็นเท่าไหร่อะอะไรสวยยิ่งพูดยิ่งจุด6ลบ3.4 ไงเออเหลือเท่าไหร่อะ 2.4 ไงเหรอไม่ที่ถามอะคือใช่เหรออันนั้นอะไม่ใช่เหรอเออมันขำอะกูจะตีใช่สปาเกตตี้แตกแล้วนะ 2.8 2.8 เหรอใช่อ๋อเรามีใครใช้ 2.8 ไม่ไกลเลยงงไงหรือจะตีเนี่ยเอาเส้นสปาเกตตี้มาตีพี่ไงเพื่ออะไรหนูว่าพี่ไงคำนวณผิดคำนวณอะไรคำนวณตัวเลขผิดพี่ไงยังไม่ได้คำนวณอะไรเลยหนูคำนวณตอนนี้เรามีไฟเหลือใช้อีก 2.8 เราจะรีดผ้าด้วยแล้วก็ต้มเส้นสปาเกตตี้ด้วยโอเคแล้วค่อยมาดูหนูจะต้มเส้นหรือหนูจะรีดผ้าอ๋อหนูไม่รีดผ้าหนูเปิดทิ้งเอาไว้เสียบปั๊บให้มันกินไฟเล่นๆแต่ไม่ต้องรีดแล้วมันต้องพู่พู่อย่างนี้ไหมอ๋อเดี๋ยวยึด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 ยืนยึดยึดเอาพี่ไปรีดหน่อยก็ได้พี่หลังบ้านมีเสื้อผ้านะไม่ยึดยึดยึดเดี๋ยวยืนยึดยึดเอาไม่จะทำไงรีดไปเลยมั่นใจในตัวเองยืดโอ้ยเราฮารุสุประกอบแม่สีเรือนระดับชาติรู้เดี๋ยวก่อนหนูจะเรียกหมวกขี่มอเตอร์ไซค์พี่กายไม่เรียกอันนี้เรียกทำไมโรงเรียนใหม่ลวกเขามีสอนวิชาชีวิตด้วยนะเขามีอาทิตย์ละ3วันอาทิตย์ละ5วันและอาทิตย์ละ7วันคือแบบนอนหอก็คือเธอจะไม่ส่งลูกเธอส่งหนูไปใช่ไหมถ้าส่งหนูแล้วหนูไปเรียนเธอโรงเรียนประจำหรอเขาสอนยันเปลี่ยนยางรถยนต์เลยนะลูกเปิดเข้าใจยังว่าทำไมถึงจะให้ไปโรงเรียนประจำนั่นเลยร้อนอ่ะแดดเลยแล้วอ๋อ9:30ค่อยเปิดนี่ถ้าไ
ไม่เหลือเราค่อยเปิดก่อนช่วงนี้ PM 2.5 ซึ่งเป็นนางแมวอยู่สิวะไม่ต้องจับไม่ต้องจับไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นซึ่งมันเป็นไปเดี๋ยวทำเองเชิญเป็นนายกสวัสดิ์อุตส่าห์จำได้แล้วลงไปใหม่เลยสองสักไปมีลงลงเธอทีรักฉันจะลงไม่ได้อันนี้ต้องใส่ไปพร้อมกันมันโดนผมอยู่ไม่มันต้องแบบไปไปลงนั่นลงเธอที่รักฉันจะลงทอดเธอเวลาของเธอหมดแล้วเวลาของเธอหมดแล้วไปเพี้ยนเพี้ยนจังเลยไปเลยแล้วเองเพี้ยนมากโอ้พี่ไก่ลืมบอกตอนที่หนูเลือกโซลาร์เซลล์อ่ะคือมันมีหลายเจ้ามันมีเป็นร้อยเจ้าเลยพี่ไก่แล้วคือนั่งดูอยู่แล้วเราจะเลือกเจ้าไหนดีวะใช่ปะสุดท้ายแล้วหนูไปเลือกเจ้าที่เราติดอันเนี้ยเพราะว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยพี่เคยเห็นอันนี้ปะเราดูในข่าวอ่ะเดี๋ยวขึ้นให้ดูเลยภาพอ่ะมันมีข่าวว่าแบบแผงโซลาร์เซลล์อ่ะมันลัดวงจรมันไหม้แล้วมันก็เป็นแบบไฟลุกอยู่บนหลังคาหนูก็กลัวว่าถ้ามาติดบ้านเราอ่ะสมมติว่ามันแบบช็อตอะไรเงี้ยใช่ใช่เพราะบ้านเรามันแพงด้วย250,000 ล้านแต่เนี้ยหาเรื่องให้ทำข่าวแต่ว่าไอ้เจ้าเนี้ยที่หนูเลือกมาคือเขาบอกว่าแผงโซลาร์เซลล์เหมือนกันคล้ายกันทุกบริษัทไม่เหมือนที่สายหรอไม่เหมือนกันที่ระบบเพราะว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าระบบ Enphase มันเป็นระบบที่เขาเอาแผง Enphase อ่ะเป็นเหมือนเครื่องมือตัวเล็กๆดำๆอ่ะแตะอยู่ใต้แผงโซลาร์เซลล์เลยคือถ้าสมมติว่าวันนึงอ่ะแผงโซลาร์เซลล์อันนั้นของเรามันช็อตใช่ไหมมันจะตัดเลยฟิลเซฟตี้คัทอะไรไปรัดวงจรเป็นระบบป้องกันการแบบไฟช็อตแล้วมันเกิดแบบเพลิงไหม้ลุกลามสมมติว่าบ้านหลังนี้มีแผงอยู่9อันก็จะมี9ตัวอุปกรณ์ที่เป็น Enphase นี้ใช่แต่อันนี้คือสมมติช็อตปุ๊บอ่ะมันตัดเลยอัตโนมัติตรงนั้นเลยแล้วเราติดหลังเนี้ย9แผงใช่ไหมพี่กายสมมติมันช็อต1อันน่ะมันก็ตัดตัวเดียวอีก8แผงมันยังทำงานอยู่ใช้ได้ใช่เพราะว่ามันมีของใครของมันเอาแล้วถ้ามันพังขึ้นมานี่แผงโซลาร์เซลล์อ่ะรับประกันเฉพาะตัวแผงนะ12ปีส่วนรับประกันประสิทธิภาพทั้งหมดอ่ะ30ปีส่วน IQ 8P Micro Inverter อ่ะรับประกัน15ปีก็คือตัวอินเวอร์เตอร์รับประกัน15ปีใช่รับประกันไอ้ที่หนูบอกอ่ะไอ้ที่ช็อตอ่ะของจีนเหรอพี่ไม่ใช่ของอเมริกาของอเมริกาเลยเหรอระบบนี้ของอเมริกานะอ๋อคือโซลาร์เซลล์ที่หนูกำลังพูดถึงเนี่ยคือ Enphase Micro Inverter IQ 8P คือโซลาร์เซลล์ที่มีความปลอดภัยที่สุดด้วย AC Architecture ระบบ Built-in Rapid Shutdown ตัดการทำงานและลดแรงดันเหลือ0โวลต์ในกรณีฉุกเฉินถูกไหมนอกจากนี้เนี่ยนะเขายังมี IP67 ผ่านการรับรองจาก FEMA ให้ติดตั้งในพื้นที่ที่สภาพอากาศเนี่ยแปรปรวนได้นี่เห็นไหมปั๊มน้ำมันทำงานมันก็ต้องทำความร้อนอ่ะมาแล้วกล้าหรอโอ้ทำไปเล่นไปใช้ไฟเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้นะหลังจากที่เราต้มเส้นด้วยหลังจากที่เรารีทาด้วยแล้วก็รวมกับตู้เย็นพัดลมแล้วก็ไฟเป็นใช้ไฟเท่าไหร่ 2.7 ไม่น่าเชื่อเนาะเตาไฟฟ้าอย่างเงี้ยกับเตารีดนี่กินไฟเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้แดดออกเยอะกว่าเดิมเลยนะพี่กายมันผลิตเยอะขึ้นป่ะ 4.5 4.5 แล้วเราใช้ไป 2.7 2.7 แสดงว่าเท่าไหร่นะหนึ่งจุดแปด เมื่อกี้ทำอะไรนับ15 7ลบ15ลบ7 2.8 ฮะคือเอาเป็นว่ายังไม่ได้เสียตังค์อะไรอ่ะใช่ยังไม่ได้ใช้ไฟรัดแล้วถ้าเราเปิดแอร์แล้วเรารู้ว่ามันยังไม่ได้ใช้ไฟแสดงว่าครั้งหน้าตั้งแต่9โมงเช้าเราเดินลงมาปุ๊บอะ
เราเปิดอย่างนี้ได้เลยใช่ถ้าแดดเปรี้ยงเหมือนวันนี้นะแล้วถึงแม้ว่ามันไม่เปรี้ยงอ่ะสมมติมันผลิตได้แค่2อะไรเงี้ยก็สุดท้ายก็มันก็เหมือนเราใช้แค่ครึ่งเดียวอ่ะประหยัดค่าไฟมันยังไงอยู่ดียังไงก็คุ้มอยู่ดียังไงก็ประหยัด9โมงครึ่งถึง9โมง45เราจะเปิดแอร์2ตัว2ตัวนี้ก็ใหญ่อยู่นะถ้าสมมติว่าเกินก็คือเกินก็คือเรียวก็แค่นั้นเองเราไม่ได้ว่าต้องทำให้มันไม่เกินอยู่แล้วสุดท้ายแล้วถึงมันจะเกินแล้วเราจะใช้ไฟรัดอ่ะมันก็ยังประหยัดกว่าสมมติอยู่ดีสมมติมันเกินมา 0.5 มันก็เราก็จ่ายไฟรัดแค่ 0.5 ไงมันนิดเดียวเอง 9:45 เดี๋ยวมาดูว่าเท่าไหร่เปิดแอร์ที่อุณหภูมิเท่าไหร่25ป่ะ20ท้าทายไปเลยพี่กายถึงเวลาแล้วเดี๋ยวนะตะกี้มันเกิน50นาที15นาทีเกินมันขึ้นมา2กราฟมันเกิน15นาทีเราเออระเหยไปนานกราฟแรกก่อนจากมันเลย15นาทีมันประมาณ20กว่านาทีอ่ะมันเลยขึ้นมา2กราฟ 2.7 เป็นเท่าไหร่จาก 2.7 เปิดแอร์2ตัวหนูว่ามี4 3.8 3.8 แต่ 3.8 ปุ๊บอีกเปาะหนึ่งอะแล้ว9โมงครึ่งถึง9โมง45คือ 3.8 9โมง45จนถึงจะ10โมงเนี่ยจะครบชั่วโมงนึงพอดีอะตอนนี้คือ 2.3 อ๋อเข้าใจแอร์มันทำงานแอร์มันทำงานหนักช่วงแรกคอมมันทำมันกระชากเหมือนบึ้มแสดงว่าเตารีดที่เราซึนเล่นซึนกันอะกับเตาไฟฟ้าซึ่งเตาไฟฟ้าเปิดอยู่แต่ไม่ได้เปิดเบอร์9แล้วเปิดเบอร์3เหลือมากวัชรนเปิดแอร์ให้โยคีก่อนเราต้องผลิตไฟได้มากกว่าเมื่อกี้ 100% พี่กายดูแดดชอบมากปกติจะไม่ชอบนะแดดทุกวันนี้อยากให้แดดออกทุกวัน ออกทั้งวันออกตั้งแต่ตี2ออกอะไรตี2กายก่อนที่หนูจะติดโซลาร์เซลล์จริงๆอ่ะก่อนที่หนูจะเรียกEnphase by Future Energy มาหนูว่าให้เขาว่าลองแบบคำนวณคร่าวๆว่าถ้าเกิดหนูใช้ไฟประมาณเท่านี้หนูต้องติดกี่แผงเพราะมันสามารถออกแบบแผงได้ตามความต้องการในการใช้งานเขาก็แนะนำว่าหลังนี้เราติด9แผงอีกหลังนึงเราติด6แผงก็พอแล้วเราใช้ไฟตามปกติเราอ่ะไม่ได้ใช้ไฟมากขึ้นนะเราอ่ะจะประหยัดไฟไปได้เขาบอกว่าน่าจะประมาณแบบมีแบบ 5,000 เป็นขั้นต่ำแล้วนอกเหนือจากนั้นอ่ะมันเพิ่มได้นะทีหลังนะคือหมายความว่าสมมติเราติดแล้วเราก็พอใจกับการที่มันประหยัดค่าไฟแต่อยากได้ประหยัดค่าไฟมากกว่านี้อีกหรือว่าการอยู่ของเรามันมีการเปลี่ยนไปเราก็สามารถเพิ่มแผงได้ทีหลังแต่ว่าอย่างวันนี้ถ้าเราดูผ่านแอปเนี่ยมันก็ดีไซน์การใช้งานของเราได้ไงถ้าเราไม่เปิดแอร์มันก็ผลิตไฟเกินอยู่แล้วเราก็มี2ทางเลือกคือจะขายให้รัดไหมหรือเราไม่ได้ขายให้รัดอยู่แล้วก็เลยแบบเอ้าก็เปิดก็ใช้เลยเออเราไม่ได้เสียอะไรดีอันเนี้ยบอกเลยว่าพิสูจน์มาแล้วแอปตามแอปเลยเราไล่กันเป็นตามแบบนาทีเลยอะทุก15นาทีทุก15นาทีถามว่าจริงๆคนทั่วไปเขาจะทำกันไหมก็คงไม่หรอกมันก็คงจะมีคนแบบลองถ้าได้ลองทำครั้งแรกแบบเนี้ยไม่ถ้าได้ลองทำวันแรกแบบนี้มันก็จะรู้ไงเอ้ยแดดประมาณนี้ไหนดูซิเท่าไหร่เปิดได้ขนาดไหนเราก็จะเริ่มรู้แล้วเนี่ยไม่อย่างนั้นพี่กายกับหนูสองคนก็คือนั่งทำงานกันร้อนๆนะจริงเพราะลูกไม่อยู่แล้วไงเราก็กลัวแบบค่าไฟสูงสุดท้ายแล้วเนี่ยนะอันเนี้ยคือโซลาร์เซลล์มีหลายเจ้ามากหลายเจ้าจริงๆถ้าเกิดว่าใครสนใจที่อยากจะแบบไปติดโซลาร์เซลล์ไปหาข้อมูลเยอะๆมีหลายบริษัทมากที่รับทำโซลาร์เซลล์แต่สุดท้ายแล้วที่รู้ว่าที่หนูตัดสินใจเลือกบริษัทเนี้ยเพราะว่านอกจากจะประหยัดไฟแล้วอ่ะมันเรื่องของความปลอดภัยด้วยอันนี้หนูคิดว่ามันมาควบคู่กันเราอยู่บ้านเพราะเราอยู่บ้านนะยายก็อยู่บ้านสุนัขหมาแมวทรัพย์สินต่างๆมันอยู่บ้านหมดถ้าเกิดไฟไหม้ที่นาคิคนยายเรียบร้อยก็เลยอ่ะก็ลองไปหาข้อมูลดูนะคะมีหลายเจ้าจริงๆแต่ว่าที่บ้านฮารุติดอ่ะค
ือบริษัท Enphase by Future Energy แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะติดโซลาร์เซลล์จริงๆแนะนำว่าควรที่จะหาคนติดอะที่เขาเป็นมืออาชีพผ่านการอบรมมาแล้วเพราะว่ามันมีขั้นตอนการติดแบบที่มันควรที่จะทำตามโปรโตคอลเขาที่มันแบบควรที่จะเข้าใจระบบมันจริงๆและสำหรับคนที่สนใจติดตั้งโซลาร์เซลล์ Enphase ที่ตอบโจทย์ทุกความคุ้มค่านะฮะสามารถเข้าไปสอบถามและปรึกษาได้ฟรีนะครับเขามีวิศวกรและตัวแทนจำหน่ายที่ติดตั้งทั่วประเทศคอยให้คำปรึกษาอยู่แล้วครับผมจะเลือกโซลาร์เซลล์เจ้าไหนนะคะต้องมั่นใจทั้งอุปกรณ์ที่มีคุณภาพแล้วก็การติดตั้งที่ได้มาตรฐานฝากเอาไว้ด้วยแค่นี้เลยจริงนี่ก็ผัวเมียเพียร์ทัวร์นะ1ชั่วโมงแล้วหาทำนะจริงๆไม่ก็แล้วหาทำกับก็คุ้มนะหนูว่ามันก็สนุกดีความขี้สงสัยไงความขี้สงสัยใช้เบาไปไม่แล้วมันเนอร์กี้เสือกในความรู้ไหนๆก็ทำรายการแล้วก็อยากที่จะทดสอบมันดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงไปก่อนค่ะครับผมผัวเมียเพียร์ทัวร์ผัวเมียเพียร์ทัวร์